โอเคเดี๋ยวก็สำหรับคอมพิวเตอร์ดนตรีก็จะมีอยู่3วันนะครับก็เราจะแบ่งเป็นวันแรกก็จะเป็นพื้นฐานนะในที่นี้ใครเคยใช้โปรแกรม Logic มาบ้างงานนี้ยังไม่เคยนะโอเคก็เดี๋ยวคนที่เคยใช้มาก็เดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนทบทวนตามกันไปด้วยนะครับก็แต่อาจารย์ป้องก็จะสอนค่อนข้างจะเป็นระบบนะฮะก็เป็นเรื่องดีที่เราจะได้กลับไปสู่ตรงเรื่องของวิธีคิดของโปรแกรมพวกซีเควนเซอร์อะไรด้วยนะครับเราก็จะได้เวลาไปใช้โปรแกรมอื่นๆก็เราก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับส่วนวันที่2จะเป็นเรื่องของซินกับแซมเปิลนะครับ2เรื่องที่ต่างกันตรงที่ว่าคือเหมือนกันตรงที่เป็นประเภทของเครื่องดนตรีทางอิเล็กทรอนิกส์นะก็คือเป็นพวกเครื่องดนตรีจำลองพวกนะแต่ว่าหลักการของซินก็คือสังเคราะห์จากเริ่มต้นเลยนะครับส่วนของแซมปลิ้งก็คือการที่เราให้เสียงในธรรมชาติเนี่ยนะมาทำการเซนซิทีฟภายหลังนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้อาจารย์ป้องอาจารย์ก็จะช่วยกันสอนนะครับส่วนวันที่3จะเป็นเรื่องของ Mixed Mastering ซึ่งเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่มันมักจะเป็นปัญหาสำหรับคนที่ทำดนตรีบนคอมพิวเตอร์อยู่มากพอสมควรว่าเราไม่รู้จะใช้บรรทัดฐานในการที่จะจับวัดหรือสร้างไม้บรรทัดนะในการฟังแล้วบอกได้ว่าไอ้ที่เรากำลังผสมเสียงอยู่เนี้ยมันถูกต้องยังไงซึ่งอันเนี้ยนี่คือปัญหาหลักที่สุดเพราะฉะนั้นก็เรียนกับอาจารย์ป๊อกเข้าไปแล้วนะครับก็จะเน้นตรงจุดนี้นะครับว่าเราจะใช้วิธีคิดอะไรที่มันจะไปตั้งในเรื่องของค่าต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานแล้วเราจะฟังออกมาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามาตรฐานนะครับเดี๋ยวอาจารย์ป๊อกจะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ตัวนี้เลยก็คือตัวโปรแกรมก่อนแล้วจิตซึ่งเป็นจิตสั้นๆจะได้ใช้จักรคนเราเปิดบอดี้ออดิโอนะฮะเสียงบุฟังได้ไหมครับไอคอนอยู่ข้างล่างก็ครับก็ซอฟต์แวร์ปัจจุบันเราใช้ซอฟต์แวร์ในการแต่งเพลงนะฮะบันทึกเสียงแล้วก็เรียบเรียงจนไปถึงMix และ Mastering ก็คือเป็นการปิดงานโปรดักชันทางเสียงทั้งหมดนะซอฟต์แวร์ประเภทนี้เริ่มต้นเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ซีเควนเซอร์นะคำว่าซีเควนเซอร์หมายถึงการจัดลำดับนะครับทีนี้มันก็เลยมาสอดคล้องกับในเรื่องของการแต่งเพลงนะครับก็คือว่าเราจะลำดับเพลงของเราเป็นยังไงนะฮะเช่นเริ่มต้นด้วยเริ่มต้นเรามักจะเรียกว่าท่อนอินโทรนะอินโทรด้วยอะไรต่อจากนั้นต่อด้วยอะไรต่อมานะพอมาพูดถึงดีเทลก็คือว่าอินโทรอาจจะขึ้นด้วยกีตาร์หรือว่าเสร็จแล้วก็ตีกลองขึ้นมาไหมอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการซีเควนซ์ก็คือลำดับตัวเพลงของเรานะเป็นในรายละเอียดถ้าในแต่ละดีเทลก็คงจะต้องลำดับว่ากีตาร์เริ่มด้วยคอร์ดอะไรไปคอร์ดอะไรไปคอร์ดอะไรหรือโน้ตอะไรไปโน้ตอะไรอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เรียกว่าซีเควนเซอร์ก็เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะฮะเราจะมาลองดูวิธีใช้กันเลยตอนนี้เข้าใจว่าเวลาที่เราเปิดลอจิกน่าจะมีเพลงที่มันค้างอยู่นะฮะครับให้ทุกคนไปที่ตรงเมนูไฟล์นะครับแล้วก็ดูจอนะฮะดูตามแฟนป้าไปนะครับคือซ่อนกับตัวแกนาตอนนี้เวลาเรากดนิวนะไฟล์แล้วก็นิวประมาณนี้อันนี้มันจะมีเพลงเก่าอยู่ก็ให้เรา close แล้วก็เพื่อเขาถามว่าเซฟแล้วก็ไม่ต้องเซฟนะครับเราเซฟเลยอันนี้ก็จะมีหน้าเต็มเพลงก็บนซอฟต์แวร์เวลาเราสร้างเพลงเขาจะเรียกเป็นโปรเจกต์นะครับก็คือเหมือนเริ่มเพลงใหม่ที่เราเป็นเรื่องที่ empty project ก็หมายถึงว่าเริ่มเพลงจากศูนย์คนก็คิดเปลี่ยนความหมายนี่พอเริ่มต้นเขาจะถามว่าเราจะมีค
แท็กอะไรดีนะครับคือคำว่าแท็กในที่นี้ก็คือว่าพอเราจะกำลังจะเริ่มเพลงเนี่ยมันก็จะต้องใช้ว่าเราจะเล่นทำเพลงนี้กี่ลายกี่แท็กแท็กมันก็คือจำนวนของเครื่องตีที่เราจะใช้นั่นเองนะครับลองเริ่มต้นจาก4นะครับพิมพ์เลข4แล้วก็ชนิดนะพาร์ทนะชนิดก็เป็นซอฟต์แวร์อินสตูเมนต์นะหมายถึงเครื่องตีที่ผลิตมาจากซอฟต์แวร์แล้วก็เล่นตามนี้เราก็เลือกครีเอทมันก็จะคือ create tag instrument tag ว่างมาให้ tag instrument ก็คือ tag เครื่องดนตรีตอนนี้เราอยู่ที่ tag ที่4นะที่เขียนว่า electric นะเขียนย่ออันนี้ electric หมายถึง electric piano ถ้าเราลองกดที่คีย์บอร์ดย่างว่างสักสี่โอเคไปที่ทางด้านซ้ายที่เป็น mixerดูตรงนี้ไลบรารีของฟังนะครับไปตรงจุดเด่นจุดต่างแล้วก็ดีวีดีอาจจะแตกต่างเอาไปทำเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเห็นว่าตัวคอมพิวเตอร์หรือตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันผลิตเสียงเป็นโน้ตให้เราใช่ครับเสียงเบาไปแต่งเพลงซ้ายครับซ้ายของมันสองข้างบนตัวสุดที่เป็นรูปของวงสีทำไปครับดังไหมครับดังไหมครับได้ดังยังโอเคเดี๋ยวรบกวนน้องเขาออกข้างนะครับเดี๋ยวจะมาดีก็ดังนะครับทีนี้ถ้าที่บ้านเราไม่มีคีย์บอร์ดแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะฮะให้กดปุ่มแท็บล็อกกดปุ่มแท็บล็อกบนแป้นคีย์บอร์ดตัวเสริมครับแล้วเราก็กดแป้นคีย์บอร์ดแถว A เป็นต้นไป A S B ทุกคนจะได้ยินเสียงเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเอาแท็บล็อกออกก่อนเราเป็นการยกเลิกกดแท็บล็อกอีกครั้งโอเคครับอันนี้คือจะเป็นระบบที่เรียกว่าเราจะเชื่อมต่อนะฮะคำว่าเชื่อมต่อใช้คำว่าอินเทอร์เฟซนะครับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอุปกรณ์ภายนอกเราตอนนี้เขาเรียกว่า MIDI controller นะครับหรือว่าบางทีเราเรียกคีย์บอร์ดใบ้นะคีย์บอร์ดใบ้คือคีย์บอร์ดที่มันไม่ได้มีเสียงอยู่ในตัวมีแค่คีย์ที่หน้าตามันเป็นโน้ตนะเพราะมันทีนี้มันก็จะส่งแค่ตัวโน้ตออกไปแล้วก็เอาตัวโน้ตเนี่ยไปใช้จดจำด้วยคอมพิวเตอร์นะครับก็การต่อพ่วงการอินเทอร์เฟซกับภายนอกไอ้พวกคีย์บอร์ดได้นี่ก็จะมีออกมาเยอะแยะเลยให้เราเลือกใช้ตามที่เราถนัดนะครับโดยเสียบทางสาย USB นั้นนี่ลองกดที่คีย์บอร์ดได้ดูแล้วลองสังเกตหน้าจอตรงนี้นะครับ in out นะครับลองกดดูก็สังเกตตรงนี้คือนอกจากเสียงที่เราได้ยินแล้วเราจะได้ยินว่ามีค่าตัวโน้ตเข้ามาใช่ไหมฮะต้องกดหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมฮะต้องเขียนว่าเป็นรูปตัวโน้ตแล้วก็เลข1 4 4 5 16หมายความว่าไงฮะหมายความว่าเรากำลังกดโน้ต41ไม่44อยู่ด้วย velocity 56นะครับvelocity นี้คือความเร็วในการกดนะคือถ้าเรากดคีย์เร็วๆเนี่ยมากๆมันก็จะหมายถึง
เล่นเสียงดังเล่นเสียงกระแทกแล้วกดเบาๆตัวเล่นจะน้อยๆเสียงก็จะเบากว่าถ้าดูเสียงจะไม่กระแทกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาได้รับจากตัวคีย์บอร์ดคอนโทรลเลอร์คือได้รับค่าตัวโน้ตไปแล้วพอเราปล่อยนะฮะมันจะมีคำว่า off เห็นไหมฮะพอเราปล่อยก็จะเป็นขึ้นคำว่า off แทนเพราะฉะนั้นในลักษณะการรับตัวโน้ตเข้ามาคือบอกว่าเล่นโน้ตกับหยุดเล่นนะฮะก็คือโน้ต on กับโน้ต off เล่นแล้วหยุดเล่นนะฮะทีนี้เราจะลองบันทึกการเล่นนะฮะออนออฟตรงนี้นะครับเรายังอยู่ในแท็บเป็นโนนี้นะครับนี้เราลองกดปุ่มเรคคอร์ดที่ตรงข้างล่างนะครับจากนั้นเราก็กดไปนี่เป็นทำได้ไหมเลยเวลากดเล็กคอร์แล้วเราต้องเล่นเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเป็นระบบ playback record เหมือนกับเราใช้เครื่องเล่นเพลงที่บ้านอ่ะนะก็คือจะมีปุ่ม play ปุ่ม stop แล้วก็ปุ่ม record ปุ่มFast Forward นะครับปุ่ม Fast Rewind ทีนี้พอผม Record เข้าไปนะฮะแล้วเรา Playback อีกทีนึงก็แท็กนี้มันก็จะจดจำการเล่นของเราของโน้ตเรานะครับอันนี้คือเป็นวิธีการคร่าวๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะบอกคีย์คอมมานด์ก่อนนะครับบางคนอาจจะไม่รู้กดไลน์ดีเพลย์กดรีวายกดยังไงนะโอเคไปที่ไหนดีไปที่นี่ฮะทำพร้อมกันนะครับ Preferenceแล้วก็คีย์คอมมานด์นะฮะคีย์ไหนฮะเรียนแล้วก็คีย์คอมมานด์เห็นหน้าจอนะทีนี้ในหมวดคำสั่ง global นะคลิกตัวลูกศรสามเหลี่ยมให้มันแยกออกมา global คอมมานด์นะครับตรงนี้จะมีคำสั่งมีคำสั่งที่เราใช้นะฮะคือเราจะตั้งค่าคำสั่งที่เราใช้เช่นค่า play นะครับให้กดเลือกที่ play นะครับแล้วก็กด learn key by position นะครับ learn key by position จากนั้นเราก็กดด้านคีย์บอร์ด enter ตัวขวาสุดขวาล่างที่นำเราโอเคมันก็จะจำละไป stop นะฮะ stop ไปเลือกที่ stop แล้วเราก็กดเลข0ทำได้มั้ยฮะถัดมา rewind นะฮะ rewind เรากดเลข1มันจะถามว่าเลข1นี้ถูกใช้แล้วก็ไม่เป็นไรเราจะใช้นะฮะกดโอเคไป forward นะครับเราจะกดเลข3fast rewind นะครับเรากดเลข4 fast forward เรากดเลข6record นะครับกดเลข record เรากดต่อ
ับจันนะฮะบนลำล็อกขวาสุดนะฮะขวาบนเวลานี้เราปิดไปนี่ทุกคนลองเอ็กซ์เซอร์ไซส์ปุ่มที่เราเพิ่งตั้งไว้เมื่อกี้นะฮะกดเลขหนึ่งจะถอยหลังกลับมากดเลขสามจะเดินหน้านะฮะกดเลขสี่ก็จะถอยหลังเยอะๆเร็วๆกดเลขหกก็จะเดินหน้าเร็วๆกดศูนย์นะฮะกดศูนย์จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นกดเอนเตอร์จะเป็นการเพลย์นะส่วนถ้ากดดอกจันก็จะเป็นเลขคอร์ดกดศูนย์ก็จะเป็นหยุดลองเอ็กซ์ไซส์ให้ต้องทำขยับไหมไม่ขยับใช่ไหมทำได้ใช่ไหมฮะแก้ใช่ไหมทำได้ไหมประมาณนี้นะฮะศูนย์เป็นหยุดนะครับ Enter เป็นเพลย์หนึ่งเป็นรีไวด์สามเดินหน้าแล้วก็เรคคอร์ดเป็นดอกจันวิธีการนี้มันคือการเขาเรียกว่า Map Key Commandว่าเลินคีนะดังนั้นเราสามารถตั้งให้ทุกซอฟต์แวร์จะมีระบบนี้นะครับถ้าเราตั้งแบบที่เราถนัดเอาไว้เนี่ยเราก็ไปใช้งานที่ไหนก็ได้แต่อันนี้คือถ้าใช้กับบนแบบพอปเนี่ยเราไม่มีคลาสของตัวนำล็อกตรงนี้ไปนำครับ
็ยังสร้างแบบนี้ไม่ได้อันนี้เป็นการสร้างในสมัยเริ่มต้นแล้วก็เราก็อาจจะเอาสติ๊กเกอร์แปะที่แป้นคีย์บอร์ดเราต่อนะครับทีนี้ไอตัวระบบของซอฟต์แวร์เนี่ยคือเขาเรียกว่าถ้าพูดให้ลึกไปนิดนึงมันก็จะเขาเรียกว่าเป็นระบบ nonlinear นะครับก็คือหมายถึงว่าคือเมื่อก่อนคือเราใช้ระบบที่เขาเรียกว่า analog tape นะครับเวลาเราจะฟังทีเราต้องฟังตั้งแต่มุกต้นม้วนเทปจนถึงปลายม้วนแต่ถ้าเราจะย้อนกลับมาฟังเราก็ต้องกรอกลับมาแต่ว่าในระบบนอนลิเนียก็คือเราสามารถไปฟังตรงท้ายเพลงนะแล้วก็กลับมาต้นเพลงหรือกลางเพลงเราจอดได้เลยสกิปได้นี่คือข้อดีของระบบตัดต่อแบบนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบออกมาให้เราเห็นว่าวินาทีที่ศูนย์ไปจนถึง1ชั่วโมงถัดมาเนี่ยนะฮะมันก็จะแบออกมาเป็นแนวนอนนะแล้วก็จะมีเส้นนะฮะเส้นนี้นะบางทีเราเรียกว่าเส้นไทม์ไลน์หรือว่าเราจะเรียกที่เราเรียกว่าเส้นไทม์ไลน์เพราะว่าเป็นงานที่เราว่าเป็นหน่วยเวลานะฮะแต่ว่าถ้าเป็นการทำเพลงเราเรียกว่าซองโพซิชันไลน์นะครับก็คือตำแหน่งที่อยู่ในเพลงคนนี้อยู่ที่ตำแหน่งไหนตำแหน่งเป็นท่อนฮุกหรือเปล่าหรือเป็นท่อนคอรัสหรือเป็นท่อนโซโล่หรือว่าเป็นบาร์ที่เท่าไหร่นะฉะนั้นพอเราทำเพลงเนี่ยวิธีการแต่งเพลงมันจะมีการแบ่งกำหนดเป็นห้องเพลงนะทุกคนอาจจะคุ้นผ่านแล้วนะฉะนั้นบรรทัดบนสุดเนี่ยมันก็คือจะเป็นหน่วยของห้องเพลงเห็นไหมฮะมีเลขหนึ่งไปเรื่อยๆบรรทัดบนมันจะเป็นการบอกว่านี่คือห้องเพลงที่หนึ่งของสามดังนั้นเราจะต้องมีความรู้ทางเรื่องของการนับห้องเพลงเวลาเราแต่งเพลงของอยู่ด้วยนะฮะแล้วถ้าเราทำตามห้องเพลงนี้เราจะทำงานคนนี้ได้ง่ายนะครับคนนับห้องเพลงได้ใช่ไหมได้โอเคเนี่ยคลิปที่เราอัดเมื่อกี้นะฮะพอกด select นะครับแล้วกดแป้น delete มันจะลบออกไปนะครับถ้าเราจะย้อนกลับคืนมาให้เรากด command z ก็คือการ undo นะ undo command z คือเวลาทำงานบนนี้น่ะบางทีเราทำพลาดเราจะย้อนกลับไปก็ย้อนกลับมาได้ตลอดก็จะมีคำสั่งที่สำคัญมากคือการอันดูอันดูแล้วเราจะอยากจะรีดูเราก็ต้องกดชิปคอมมานด์แซดนะเป็นการย้อนกลับมาย้อนไปย้อนมาโอเคแล้วเมื่อเราฟอร์เวิร์ดนะจะเห็นว่าเรากดเลข3เนี่ยมันจะไปที่บาร์ถัดไปบาร์ที่6 7 8 9 10กดเลข1แล้วถอยมาที่บาร์ถ้างั้นเราจะมาเรื่องของการนับห้องเพลงก่อนนะครับทีนี้ผมจะเลือกไปที่แท็กอินสตูเมนต์1ที่ว่างอยู่มีน้องหลายคนปรับเป็นซูมนะครับต้องใส่นิดนึงกดออปชันกับคอนโทรลค้างไว้ออปชันคอนโทรลอยู่ล่างซ้ายสุดกดสองปุ่มที่ค้างไว้ตัวไอคอนของเรามันจะไอเคอร์เซอร์ของเรามันจะกลายเป็นลูกแว่นขยายนะฮะอันนี้ถ้าเราคลิกแบบขวาคลิกกลางแล้วครอบมันจะเป็นการซูมแต่ถ้าเราต้องการยกเลิกการซูมเรายังกดคอมมานด์ออปชันออปชันคอนโทรลค้างไว้นะให้เราคลิก
หนึ่งทีมันก็จะออกมาจากการปรุงที่เราสเต็ปต้องทำได้ไหมฮะคือบ่อยครั้งเราต้องเข้าไปดูรายละเอียดเราไม่ได้ปรุงทำได้นะครับไม่ออกไอเดียครับยืนถ่ายเลยนะผมเลือกแท็กอินสตูเมนต์หนึ่งขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ไปคลิกตรงมีเดียด้านขวาบนนะครับคลิกให้มันเห็นออกมาถ้าไม่ใช้ก็ปิดไปทีนี้มันก็จะอยู่ในหน้าของไลบรารีนะฮะไลบรารีก็คือห้องสมุดคือคลังเสียงของเรานะคลังเสียงเราเลือกไปเป็นหมวดของ drum and percussionหมวดของกลองนะฮะเราไปที่อะคูสติกดัมพิทแล้วก็เลือก70คิวทีนี้แท็กแรกสุดของเราเนี่ยก็จะเป็นเสียงกลองนะต้องกดที่บอร์ดคอนโทรลเลอร์ปกติการจัดเสียงกลองเนี่ยก็จะจัดแถบคีย์สีขาวเป็นพวกกองใบนะครับกองส่วนแถบคีย์ดำจะเป็นพวกเครื่องทองเหลืองโปรดักชันนะครับผมเลือกแล้วนะฮะคนลองฟังเสียงกันก็ได้จังหวะขึ้นมานะฮะโดยพื้นฐานเนี่ยเราจะเริ่มอย่างนี้ฮะกดปุ่ม Escape นะครับจะมีเครื่องมือมาให้เลือก Escape อยู่บนซ้ายเราจะเลือกเป็นดินสอนะฮะเป็นฟิลคูเลือกแล้วเนี่ยผมก็จะเอาเป็นฟิลคูเนี่ยคลิกเข้าไป1ทีที่แท็บบนแถวแรกบนแถวของ70บิตเนี่ยพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดสี่เหลี่ยมมาหนึ่งนะฮะคือเป็นกล่องเปล่าๆนะครับที่รอที่จะมีตัวโน้ตใส่ลงไปนะครับผมกด Escape นะฮะกลับมาเลือกเป็นลูกศรเหมือนเดิมลูกศรก็คือ Pointer นะครับในกล่องเนี้ยก็จะมีเห็นไหมฮะว่ามันจะมีความยาว1ล็อกเท่ากับ1ห้องพอดีตามไม้บรรทัดเราสามารถปรับนะฮะโดยการเอาเมาส์เอาพอยเตอร์เข้าไปคลิกที่มุมขวาล่างคลิกค้างแล้วก็เลื่อนออกมาเพื่อปรับให้ไซส์ของกล่องเนี้ยมีความยาวตามต้องการนะถ้ามีความยาว2ช่องก็หมายถึงว่า2ห้องแบบ2ห้องเพลงหรือ2บาร์มีความยาว4ช่องหรือช่องครึ่งอันนี้แล้วแต่เรานะเดี๋ยวเราเริ่มต้นให้ปรับ
มาที่1ห้องก่อนก็คือ1ช่องเดียวแล้วถ้าเราคลิกหรือเพิ่งคลิกที่ตัวกล่องเนี้ยข้างล่างมันจะขึ้นมาฮะคลิกโอเคมันจะเห็นข้างล่างนะครับเป็นเขาเรียกเปียโนโลหรือว่ามาติกนะครับแต่เปียโนโลตรงนี้นะถ้าคลิกก็จะได้ยินเสียงกลองนั่นเองจะเลื่อนมาให้มันอยู่แถวๆกองชุดพื้นฐานนะครับก็คือตั้งแต่โน้ต4โอเคอันนี้ทุกคนกด Escape อีกครั้งนะฮะแล้วก็เลือกเป็นดินสอนะครับแล้วก็เราจะเริ่มสร้างโน้ตเข้าไปนะฮะจะใส่โน้ตไปที่ตำแหน่งนี้นะครับ4ตัวนี้ถ้าเรานับจังหวะกันนะฮะลองดูว่า1ช่องนี้ก็คือ1ห้องเพลงมันแบ่งย่อยเป็น4ช่องเล็กนะครับผมก็เขียนตามเส้นนี้นะครับเขียนโน้ต C 1นะใช้ไอ้ลูกกิ้งก็ได้แต่ลูกกิ้งก็จะเสียเราต้องรูดลงมาที่ตาขาที่ตาแล้วก็รูดลงมาเลยรูดลงให้มันเลยตอนนี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะแล้วก็ลองส่วนตัวคลิปข้างบนกลับมาเสร็จคลิปข้างบนนะครับแล้วกดตัว Lแล้วนี่ก็คือจะเป็นการลูปนะฮะลูปให้กล่องของเราเนี่ยให้มันต่อเนื่องไปนะครับลองเพลย์กด Enter กดได้เหมือนกันไหมแล้วถ้ากด L อีกทีหนึ่งยังไงฮะมันก็จะยกเลิกการลูปครับลบอะไรนะฮะอ๋อลบใช่ไหมก็คลิกที่ตัวโน้ตที่จะลบแล้วกดแป้น delete ทีนี้ตัวดินสอเนี่ยเราคลิกหนึ่งทีเนี่ยมันก็จะป้ายโน้ตลงไปนะถ้าคลิกเดี๋ยวเพิ่งคลิกมันก็จะลบได้เหมือนกันคลิกกับคลิกนะครับเดี๋ยวถ้าเราจะลบเยอะๆนะฮะให้เราเปลี่ยนมาเป็นลูกศรแล้วกันแล้วเลือกเยอะๆแล้วก็กดแป้น delete นะครับเลือกแล้วกด delete
ลองทำตามผมนะนี่โอเคอันนี้ก็คือว่าเป็นจังหวะที่นับ1 2 3 4 1 2 3 4ไปเรื่อยตอนนี้ผมเปลี่ยนนะครับผมลองย้ายมาตรงนี้เป็นอย่างนี้ได้แล้วนะต่อไปเราจะข้ามมาที่แท็กที่2แล้วนะครับอินสตรูเมนต์2แล้วก็ไปเลือกมีเดียเหมือนเดิมเลือกเป็นชุดกองอะคูสติก70คิทเหมือนเดิมนะครับแล้วทำไงฮะ Escape แล้วก็เลือกดินสอขึ้นมาแล้วก็ป้ายเข้าไปเพื่อที่จะสร้างกล่องขึ้นมาสร้างกล่องแล้วแต่เพิ่งคลิกในกล่องว่างๆนี้ยังไม่มีโน้ตเลยเราจะไปหาโน้ตที่เราต้องการคราวนี้ผมขอเป็นโน้ตเป็นโน้ต F sharp นะครับซึ่งหมายถึงไฮแฮทปิดถ้ามันเล็กมากนะทำไงถ้ามันเล็กมากกด control option ค้างเหมือนเดิมมันจะเป็นไม้ขยายนะเราก็ขยายมันเราได้เห็นไหมครับเห็นไหมวิธีการขยายนะครับก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะกด Option Control แล้วกดลูกศรบนล่างซ้ายขวาเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะกระเถิบเป็นเราสเต็ปได้อาจารย์ขอใส่โน้ตแบบนี้นะครับก็คือเล่น8โน้ตเล่น8โน้ตใน1ห้องนะครับมาแล้วทำไงทำเหมือนเดิมนะฮะก็คือว่าเราเป็นเลือกตัวนี้แล้วกด L นะครับทำด้วยกันดูฟังดูเป็นไงฮะคุณได้ไหมฮะคราวนี้ผมทำเพิ่มอีกนิดนึงนะครับEscape นะฮะแล้วเลือกเป็นลูกศรไอ้กล่องอันที่สองที่มีเสียงฉาบเนี่ยเดี๋ยวเราลองปรับไซส์ให้มันเป็นขนาด2บาร์นะฮะขนาด2บาร์แล้วทีนี้เราจะใส่โน้ตเพิ่มนะครับเพราะว่าห้องที่สองเรายังไม่มีโน้ตให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นลูกศรนะฮะแล้วก็เลือกการที่เราเลือกไปนี้นะครับพอเลือกไว้แล้วเนี่ยกดออปชันค้างไว้แล้วคลิกที่ตัวแรกนะฮะแล้วก็ลากออปชันค้างไว้นะคลิกที่ตัวแรก
ระหว่างย้ายให้กดออปชันค้างไว้ทำได้ไหมฮะอย่าเพิ่งปล่อยออปชันโอเคได้แล้วครับสบายมากอันนี้พื้นฐานมากก็คือถ้าเราจะ copy เรากดออปชันแล้วก็ลากไปวางเลยนี่ผมเปลี่ยนโน้ตสุดท้ายเป็นฉากเปิดนะครับก็จะได้เป็นเขียนโน้ตที่มันซับซ้อนกว่าก็ตามได้ตามสบายตามความตัดใจของวัยรุ่นนะเราจะตั้งชื่อกันหน่อยนะครับเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเกิดอะไรขึ้นนะครับกด Escape นะครับแล้วผมเลือกไปที่ Text Tool นะครับลำดับที่4พอเลือกแล้วผมก็จะมาคลิกที่ตัวกล่องตัวแรกนะเราเรียกกล่องจริงๆก็เรียกได้หลายอย่างเรียกคลิปก็ได้หรือคลิกก็ได้คลิปว่าเรียกว่า region นะครับเราติดจะใช้คำว่า region ที่คลิปแรกนะครับแล้วผมก็ตั้งชื่อว่าคลิป1นะครับคลิป1อันที่2เป็นอะไรไอแทน1ครับเป็นยังไงอีกถามว่าคะแนน1อันนี้หมายถึงว่าอะไรแพทเทิร์นที่1แพทเทิร์นก็คือรูปแบบการเล่นแบบฟอร์มแรกนะครับแพทเทิร์นแรกเดี๋ยวเราก็จะมีฟอร์มต่อไปนะฮะผมเริ่มสร้างฟอร์มต่อไปเลยคลิปกระแนนะฮะตรงนี้แล้วก็ใส่โน้ตขี้เกียจนะขี้เกียจก็เลยเลือกอันนี้อันที่เราทำงานหนึ่งเนี่ยที่เราทำไปแล้วกดออปชันค้างแล้วก็ลากมาวางนะแล้วก็มาเพิ่มเติมโน้ตนะใส่ตรงนี้เข้าไปแต่ว่าเราไม่รู้ที่มันเกิดเป็นแพทเทิร์น2นะครับแพทเทิร์น2เนี่ยผมก็ต้องแก้ชื่อมันนะอันที่ว่าคอปปี้มันเป็นสแนร์สแนร์2อ่ะก็ได้
นี้ผมมีลูปก็คือว่าเล่น1กับ2มันเซตอย่างนี้นะผมก็จะก๊อปปี้ทั้งชุดของผมอันเนี้ยไปวางต่อกันไปเรื่อยๆครับออกมาก็ยืนยันวิธีการเล่นแบบนี้เป็นฟอร์มของท่อนนี้ของผมเรามาตั้งชื่อแทร็กด้วยดีกว่าเมื่อกี้เราตั้งชื่อตัวคลิปไปแล้วนะฮะแต่ละอันตั้งชื่อแทร็กก็สามารถดับเบิลคลิกที่ตรงแทร็กกับเดิมที่มันขึ้นว่า70คลิปเนี่ยก็จะตั้งชื่อว่าเดดามนะครับเดดามแล้วก็เพื่อความสนุกสนานนะบนข้างซ้ายเนี่ยแถบด้านซ้ายมันก็จะบอกคุณสมบัติของแท็กนี้นะเราคลิกตรงลูกศรที่แท็กนี้ลงมานะแล้วมันก็จะมีไอคอนให้เลือกนะก็เลยเลือกเป็นรูปเบสดามด้วยนะครับตอนนี้เราเลือกเป็นรูปไฮแฮทหน้าตาเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราเลือกเป็นรูปสแนร์กล่องสแนร์ไหนคนทำบานได้อย่างนี้เดี๋ยวจะได้รู้ว่าผมจะไปอย่างรวดเร็วได้การตั้งชื่อด้วยไอแฮดเราจิกไม่ค่อยรับภาษาไทยนะทั้งที่ภาษาไทยเนี่ยเวลาเราเซฟไฟล์มันจะหาไม่เจอทุกทีเลยครับโอเคทีนี้นอกจากชื่อแล้วมีวิธีอะไรอีกนะฮะใส่สีครับใส่สีกดออปชั่น4นะครับมีสีให้นะนี่ผมขอเปลี่ยนสีหน่อยเพราะสแนร์2อันมันใกล้กันมากนะท่านสีนะเลือกสีก็ละเอียดขึ้นไปเลยนะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราเกือบจะได้เพลงแล้วครับไหนๆแล้วทำให้มันดีไปเลยก็ผมมาคลิกที่แท็กคลิกนะครับตอนนี้เนี่ยที่เราใส่ป้อนตำแหน่งตัวโน้ตไปเนี่ยเราจะป้อนได้แค่ไทมิ่งนะก็คือส่วนของจังหวะนี่ก็จะป้อนค่าเวโลซิตี้เข้าไปด้วยซึ่งมันก็จะทำให้มีไดนามิก
ดังเบานะของแต่ละตัวโน้ตได้นะมาที่แท็กที่ทำเนี่ยนะครับแล้วก็กด escape นะฮะนี้เราเลือกเป็น velocity to เป็นลูกตัว vต้องเอาเมาส์มาอยู่ในช่องเป็นโนโลก่อนนะมันก็จะเป็นลูกศรลูกตัว V นี้ผมจะเพิ่มน้ำหนักตัวแรกนะฮะคลิกโดยคลิกค้างให้น้อยตัวแรกนะแล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นนะระหว่างที่คลิกค้างเนี่ยมันจะมีตัวเลขเห็นไหมฮะที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยขนาดเดียวกันเสียงก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยตัวเลขน้อยก็จะหมายถึงแอคเซนต์ที่เบาไดนามิกที่ซอฟต์กว่านะครับนี่ผมจะพยายามเน้นในจังหวะตกจังหวะดาวบีทให้มันหนักขึ้นนะก็คือให้มันสัก90นะไม่จะเห็นว่าโน้ตสีมันจะไม่เท่ากันละอันนี้จะออกสีเหลืองส่วนที่เป็นอัพบีทจะเป็นสีเขียวนะครับดาวบีกับอัพบีทนี้ลองฟังอีกทีหนึ่งมันจะมีไดนามิกขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าทุกคนอยากได้ยินชัดๆก็ลองเพิ่มเป็นสักร้อยไปทำที่ไฮแฮทนะครับมีวิธีทำไฮแฮทที่เราเขียนโน้ตไปเยอะละวิธีทำให้เร็วนะฮะก็ select ตัวยกนะฮะต้อง select ทีละอันแล้วกดชิปค้างไว้กดชิปค้างไว้เพื่อที่จะ select หลายๆตัวได้ทีละตัวชิปค้างไว้นะครับที่ผม select ตัวตกทั้งหมดแล้วก็เพิ่ม velocity พร้อมกันทีเดียวนะฮะก็คือตัวไอคอนตัว V นะเพิ่มพร้อมกันทำนะครับนะเพื่อที่ว่าเราจะใส่ความหนักเบานะจังหวะยกเราอาจจะผ่อนนิดนึงให้ต่างกันนิดเดียวก็พอนะฮะอันนี้จริงๆก็คือ80กับ90ก็เรียกว่ากำลังดีถ้าใครทำงานพวกนี้ดีนะก็คือเป็นลักษณะของงานที่ละเอียดเราทำเนี้ยโปรดักชันมันก็จะออกมาเนี้ยอันนี้ก็ฟังเผลอๆแล้วอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรแต่จริงมันมีผลขึ้นมาแล้วนะมันมีความเคลื่อนไหวมากกว่าเดิมจากที่มันเคยแข็งๆอยู่โอเคทำมาเยอะขนาดนี้แล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องเซฟงานนะครับเพราะเดี๋ยวไฟดับแล้วให้ไปสอนวิธีการเซฟก่อนไปที่ไฟล์นะแล้วก็เซฟนะครับมันก็จะไปหาที่ที่อยากจะเซฟมาสมมติว่าผมไปที่เดสก์ท็อปนะเดสก์ท็อปแล้วก็ตั้งชื่องานของเราFirst song, and that. พอเราตั้งชื่อเนี่ยข้างล่างก็จะมีให้ติ๊กเยอะแยะเลยนะหมายความว่ายังไงอ่านดูนะครับ
มันจะมีให้ติ๊กปกติมันจะติ๊กไว้ให้แล้วนะฮะ include asset ทุกอย่าง audio file แล้วก็ data ต่างๆคือปัญหาคือว่าเดี๋ยวพอเราทำไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีคลิปเสียงมาจากที่นู่นที่นี่บ้างแล้วเวลาเราย้ายไปมันจะไม่ไปทั้งหมดพอย้ายเครื่องมันจะเปิดไม่เจอนะเราจึงจะต้องเลือกว่าให้มัน copy ทุกอย่างไปด้วยอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันตอนนี้ให้ทุกคนเลือกแค่2อันนี้ก็พอนะแล้วคลิกเซฟพอเรามีที่เซฟเป็นหลักเป็นแหล่งครับต่อไปถ้าใครอยากจะเซฟเร็วๆก็กด command F นะครับทีนี้ปกติแล้วผมจะกด command F ทุกๆ1นาที เพราะว่าทำมาไปดาบบ่อยมากนะครับเวลาคิดอะไรไม่ออกกด command F อัตโนมัติต่อไปก็ทำโน้ตต่อแล้วกันนะครับเรามาเลือกแท็กที่4นะฮะแล้วก็ไปที่ไลบรารีอีกครั้งนี่ผมจะใส่เป็นเบสนะครับแล้วก็เลือกเป็นอิเล็กทริกเบสไอดีหรือว่าคูเบสครับไม่ขึ้นใช่ไหมไปที่ไลบรารีอ๋อต้องมาคิดที่แท็กก่อนใส่ที่เป็นโน้ตที่เป็นเมโลดี้นี่พอเป็นเมโลดี้เนี่ยเราจะต้องคิดเรื่องของความสั้นยาวโน้ตด้วยนะครับเพราะในแท่งที่เราใส่ลงไปเนี่ยแบบเดิมมันถ้าเป็นเสียงกองมันก็คือเป็นแค่การฮิตโน้ตเท่านั้นคือเราตีกองเราไม่มีโน้ตแช่ถูกไหมครับแช่ไม้ไว้เราเสียงยาวไม่มีดังนั้นเวลาเราสร้างโน้ตถ้าเราเอาเมาส์คลิกไปที่ปลายโน้ตนะฮะที่ค้างแล้วก็ยืดออกมาเป็นการปรับความยาวโน้ตได้
้ตที่มันเป็นลิฟต์ยาวหน่อย2บาร์นะครับดึง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 นะครับตั้งชื่อไว้ว่าเป็นมีคอร์ดเราจะใส่ไปก็ได้นะสี่คอร์ดสี่ต่อไปนะครับคอปปี้มาคอปปี้มานะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยผมหดเข้าไปเหลือ1ช่องนะครับถ้าเหลือ1ช่องมันก็ได้แค่ครึ่งริฟมันก็จะเล่นแค่ครึ่งลิฟต์เพราะนั้นบางทีเราลดไปชาร์จเราก็จะใช้ได้อีกในอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการเอาของเก่ามารียูสใหม่อันนี้ก็คือเป็นปกติเวลาเราเรียบเรียงเราต้องทำแบบนี้นะครับโอเคนี้ตัวเดิมที่หดเหลือครึ่งหนึ่งก็ copy ต่อไปนะครับ copy ต่อไปแล้วก็เรามาดูมุมบนซ้ายฮะแรกอยู่ที่นี่นะฮะตัวต่อไปจะดูช่องบนซ้ายมีอะไรเอ่ยมาดูที่บรรทัด transposition นะฮะก็คือเป็นการเปลี่ยนคีย์นะครับเดี๋ยวเราลองแก้ลงมาเป็นลบ5ที่ตรงที่ค้างตรงข้างๆมันเนี่ยนะฮะแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงอันนี้เป็นฟอร์มนะถ้าลองทำตามแบบฝึกหัดอาจจะได้ไอเดียนี้ไปใช้ของตั้งโน้ตแบบคล้ายๆกันนะครับไปยินเดนนะฮะผมก๊อปต่อไปแล้วก็คราวนี้เป็นลบมาลบ5ก็หมายถึงคอร์ดจีนนี่ประมาณ
ชันค้างไว้แล้วก็คิดว่าผ่านมาถึงไหนละยังใส่มือไม่ทันใช่ไหมคิดไม่อยากคิดงั้นอะไรที่ถึงครับอย่าคิดที่ลูกศรอาที่ถึงเลยคิดใต้กล่องสี่เหลี่ยมคิดนะแล้วเลื่อนพิมพ์ก็ได้หรือว่าเลื่อนเมาส์ขึ้นลงนะครับดีนะคอนเซปต์นี้คือเรามีลิฟต์เต็มใช่ไหมสองบ้านี่ผมมาย่อยเหลือครึ่งนึงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดเบิ้ลมันอีกรอบหนึ่งนะฮะจะเบิ้ลมันอีกรอบหนึ่งว่าเสน่ห์ทั้งอันนี้แหละนะแล้วก็คิดเราออปชันค้างแล้วก็หน้าไปทางที่สบายวิธีการแบบนี้เราก็จะมองทำนองเราเป็นบล็อกไปเรื่อยแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยต่อไปตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำมาร์คเกอร์กันนิดนึงเก็บติดตามได้ถึงมาทำมาร์คเกอร์นะครับเริ่มต้นจากวิธีการทำมาร์คเกอร์เนี่ยเราคลิกไปที่แถบข้างบนเนี่ยบนสุดนะฮะมันจะเป็นการกำหนดนะฮะถ้าคุณชอบให้มันไฮไลท์แบบนี้แล้วก็คลิกลากลงมาลากลงมาปุ๊บมันจะเกิดการมาร์คขึ้นข้างบนลากมาปุ๊บThank you.
แก้ชื่อนะที่ขวานะที่ขวาแล้วก็เลือก rename master นี่อาจจะเป็นฟังล็อกอินลองนั่นเองทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยรู้สึกเปลี่ยนใจนะอยากให้ท่านเริ่มต้นเนี่ยท่านเริ่มต้นเนี่ยขึ้นมาแค่กองลองไม่เล่นเบสดูดีไหมนะลองไม่เล่นเบสดูผมคิดที่ตัวลิฟเบสอันแรกกด M แล้วมันก็จะจางไปนะกดเอ็มถูกต้องมันก็จะไม่เล่นในคลิปนี้มันก็จะไม่ใช้เรียบเรียงขึ้นมาคือตอนแรกเฮ้ยเรายังไม่เล่นเดทก่อนดีกว่ากองขึ้นมาก่อนนะอะไรเงี้ยอันนี้คือกระบวนการของการทำเพลงในแบบซีเควนเซอร์นั่นเองเราคิดแพทเทิร์นแตกต่างขึ้นมาแล้วเราก็มาประกอบแรกสุดเนี่ยมันฟังรวมกันแล้วเรารู้สึกว่ามันแน่นละนะต่อมาเราเริ่มมาเลือกละมันไม่ต้องพร้อมกันก็ได้แล้วเราก็จะเอาแพทเทิร์นมาใช้ใหม่ก็ได้หรือจะเพิ่มเลเยอร์เพิ่มแพทเทิร์นขึ้นไปอีกพอเราฟังแล้วเราจะรู้สึกอยากสร้างเลเยอร์นะโอเคเรามาสร้างกันต่อนะครับทีนี้เราใช้แท็กหมดละ4แท็กเราต้องสร้างใหม่ละนะคือ Create New Tag นะฮะไปที่เมนูแท็กแล้วก็เลือก New นะครับก็มาอีกเลย4อันน่าจะไม่พอนี่ผมเลือกมีเกียร์ขอกองอีกสักแท็กหนึ่งนะครับกองอีกสักแท็กหนึ่งเดี๋ยวได้ชุดกองเสร็จแล้วแท็กนี้นะก็เป็นเสียงแฟลชก็คือเสียงส่งฉาบแล้วกันนะครับเป็นไอคอนซะเราพอใจโอเคในหัดที่ผมเลือกไอคอนติดนี่ก่อนในหัดตั้งแต่นี้นี่มีแฟลชนะแท็กแฟลชที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะให้คลิกค้างแล้วก็ลากขึ้นมาแทรกให้มันต่อกับคะแนนนะครับมันจะได้อยู่เป็นระเบียบอยู่ในชุดของกองมันได้นะโอเคพอเข้าต้นเวิร์สหนึ่งเนี่ยผมอยากจะหยอดฉากเข้าไปหนึ่งฉากก็เลยคลิกเข้าไปหนึ่งดอกนี่ก็เอาเสียงมาใช้ตัวนี้แบบนี้
บนี้เป็นแรงนิดนึงแล้วเป็นโอเคหน่อยถ้าเมื่อไหร่เราอยากจะส่งฉาบเมื่อไหร่เราก็คลิกไอ้กล่องคลาส1เนี่ยไปวางตรงนั้นนะส่งได้ตามที่ต้องการให้ copy มันไปวางนะแต่ถ้าไหนมีแล้วไม่ดีก็นิ้วไว้ก่อนก็ได้หรือลบไปเลยหรือลบไปเลยก็ได้นะครับระหว่างเราทำเราลองได้ด้วยการปิดเปิดมิวหรือไม่มิวกด M แล้วกด M อีกทีถ้ามั่นใจเราก็ลบไปเลยเซฟอีกนะครับทำมาเยอะแล้วแล้วกลัวหายครับที่เกิดมาถามว่าทำซิกกับเทมโปถ้าเราจะปิดเฉพาะบาร์ได้ตอนนี้เราเริ่มด้วยเทมโปมีเดียมนะเทมโปอยู่ตรงนี้ฮะ120ส่วนทามซิกเนเจอร์ก็คือส่วนของห้องเพลงก็คือเป็น4บีทนะครับ
แก้ตรงนี้ได้ก็ไม่น่าใจว่าจะต้องคือตอนนี้ถ้าเราแก้ตรงนี้มันจะเปลี่ยนทั้งเพลงนะครับเช่นผมลองพิมพ์ดูว่าน้องเทมโป้ครับร้อยดูที่จะเป็นไงเพื่อนถามว่าเทมโปเชนทำไงครับจะมาที่โคบอลแท็กคลิปที่ข้างบนเนี่ยโคบอลแท็กเราจะเห็นเส้นออโตเมชันของเทมโปนะครับเนี่ยจะเร็วกว่านี้ตอนนี้เลยนี่คือจะเห็นว่ามันอยู่ที่120ตลอดเวลาเลยนะหมายถึงว่าเพลงนี้มีเทมโปที่สม่ำเสมอถ้าเราอยากจะให้ช่วงไหนมันเปลี่ยนไปไงเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้ขยายจากเร็วมาช้าการทำเทมโปเชนนะครับจริงว่าจะไปบอกตอนจบเป็นฐานสักก่อนมีบางครั้งแน่นอนเวลาเราทำเพลงนะเราอยากมีความเป็นมนุษย์เท่านี้ก็ย้อยลงมาอะไรเงี้ยนะครับที่มันมาเป็นใช้ตอนจบนะอันนี้ลองทำดูนะครับถ้าไม่เอานะยกเลิกกดคอมมานด์แท็กคอมมานด์แท็กไปเรื่อยก่อนมันจะถึงจุดที่ว่าเราไม่ได้ทำยุ่งอะไรกับมันคือที่แรกการคิดว่าจะ3ชั่วโมงยาวนะแต่ว่าวันนี้ของเราเริ่มสายนิดนึงนะแล้วก็คิดว่าจะมากินข้าวก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวบางคนจะหยุดหรือไปหลงเพราะงั้นเดี๋ยวเราเบรกกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอะไรก็ห้องนี้ก็ถ้าเราไม่ได้รีบมากเราใช้เวลานะครับโอเคถึงตรงนี้มีใครอยากจะถามอะไรไหมที่ผ่านมาผิดขาดอะไรไหมใครอยากจะถามไหมที่ผ่านมาเอฟนี่ลบโปรโปรโปรอ๋อเอฟเหรอก็คือลบ7เป็นไงนับเฟสที่เราอยู่ที่4ใช่ไหมฮะมันจะเป็น A ก็1 2 3นะอ๋อนับ4 5 4 6 7 8 9นับที่เราขึ้นเสียงครับอ๋อแล้วการสโพส1ก็คือ1ครึ่งเสียง1ครึ่งเสียงแล้วมันได้ครบอะไรนะทำไมไม่คิดตรงนั้นคิดก็ได้อันนี้ผมแค่เป็นไอเดียหนึ่งเท่านั้นเองคือจริงๆแล้วถ้าเราไม่อยากบวกลบเลขนะฮะเราก็ย้ายโน้ตลงมา
วิธีที่ถูกต้องนะเราก็ย้ายน้อยลงมาให้มันถึงตัวเองมาเองนะฮะแล้วอย่าลืมไปปรับตรงนี้ให้กับจากลบสามกลายเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับคือทำได้สองแบบนี่คือเวลาเราทำเร็วๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราเลื่อนเศษกีตาร์ลงไปอ่ะกี่ช่องเราก็เลยแต่นี่เลยมานั่งคิดสร้างโน้ตใหม่นะมันสามารถทำได้เร็วถ้าคิดไวพอแก้โน้ตก็ได้ครับมีหลายๆโอกาสที่เราอยากจะลองแล้วอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเปลี่ยนคีย์ขึ้นไปเลยเนี่ยจะเป็นไงนี้พอผมทำเนี่ยทั้งพาร์ทเนี่ยคิดว่าใช้หาคีย์บ่อยสำหรับเพลงนี้นะก็อาจจะเซเล็กมันนะทั้งกรุ๊ปเนี่ยมันในพาร์ทของท่อนอินโทรของผมเนี่ยนะครับกด Escape แล้วก็เลือก True นะ True ซึ่งมันก็จะเป็นไอคอนจะเป็นรูปกาวนะแล้วผมก็คลิกไปที่อันละอันหนึ่งปุ๊บมันก็จะ Merge เป็นก้อนเดียวกันเป็นกล่องเดียวกันนะฮะแล้วโน้ตทุกอย่างที่ผมเคยลบ3ลบ5ลบ7อะไรไว้เนี่ยมันก็เรื่องมันเองเลยกลายเป็นโน้ตที่แท้จริงนะฮะมี C ใช่ไหมมา A แล้วมา F แล้วมา Gการเมิร์จแต่เราจะไม่เมิร์จก็ได้เพื่อที่ว่าเราจะแยกมันเป็นชิ้นส่วนที่ว่าที่เราเข้าใจของเราอะไรเงี้ยเราจะเมิร์จเพื่อที่ให้มันง่ายต่อการเป็นก้อนใหญ่ก็ได้ถ้าจะถอยกลับมาคอมมานด์สั้นThank you.
สวัสดีครับพี่เข้ามาที่ได้หรอได้พี่นั่งแล้วนี่อะไรห้องนี้มันใหญ่ดีตอนนี้ป๊อกกำลังสอนทำเพลงโลโซอยู่ครับการตียังเป็นแบบเดิมนะเปลี่ยนจากใบฉาบใบเล็กเป็นใบใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นการเรียบเรียงมันค่อนข้างที่จะทำได้เลยนะคุณมีอีกแพทเทิร์นนึงโดยที่เราก๊อปตัวแรกมานี่แหละที่ให้หันแรกมานะก็ข้องเนี่ยเด็กชายลอจิกข้องเนี่ยมาได้นะมันเป็นเกมจากที่เคยเล่นแปดแต่เดี๋ยวเด็กพวกนี้พอเรียนคอมพิวเตอร์เสร็จเนี่ยเขาจะตามกันไปด้วยแต่ตอนนี้ต้องไปเรียนเรื่องเบสิกอิเลเมนต์ของดนตรีอาจารย์ปิ่นอาจารย์พลวิทย์ได้อย่างดูว่าซึ่งอาจจะเป็นร้านนี้ฉากอาจจะเปิดขึ้นอีกนิดนึงเพิ่มอะไรไปนะฮะเราก็สามารถ copy ในพาร์ทของพาร์ทนั้นเข้าไปนะมาต่อกัน
ว่าเหมือนจากการพอเราวางโครงตรงนี้แล้วเนี่ยบางครั้งเราอยากจะเล่นเองคลิกค้างลงไปแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาแล้วหาตำแหน่งลงนะฮะอันนี้ก็ลงที่บาร์ที่21พอดีมีตัวเลข21 111แล้วก็ปล่อยกระตัดของตำแหน่งนั้นพอดีโอเคอันนี้ก็เป็น2ชิ้นละไอ้ข้างหลังนี้ถ้าไม่ดีแล้วก็มีไว้ถ้ามันใช้ได้แล้วก็สามารถ copy ไปใช้ต่อได้
าจะเอามารวมกันใช่ไหมก็เมิร์ชกันถ้าแหล่งนักก็กองตอนนี้มันแยกชิ้นกันอยู่นะครับถ้าอยากจะเอามารวมกันเราก็ select มันน้ำตาลมันหนึ่งสองสามแล้วก็ใช้กาวขุดกาวแล้วก็เมิร์ชนะครับเราก็จะเห็นว่าคลิปเดียวแล้วก็มันก็จะอยู่ในหน้าเดียวกันก็ตัวจริงอยู่ด้วยกันก็เขียนง่ายดีเพราะมันเห็นว่าใครเล่นอะไรตรงนี้จะแก้กันยังไงแต่ถ้าเรามองภาพรวมได้ด้วยก็โอเคลองฝึกมองดูครับเมื่อกี้ก็พูดถึงว่าเราลองเรคคอร์ดที่เพิ่งมาเราลองเรคคอร์ดดูนะฮะแล้วก็ทีนี้พอเราเรคคอร์ดแล้วเราก็จะมานั่งเลือกสิ่งที่เราเรคคอร์ดว่าไหนใช้ได้ลงไม่ถึงเนาะเราก็อาจจะซ่อมอันนี้ไว้ก่อนตรงนี้เหมือนจะเล่นช้าไปนิดนึงนะเราก็เลื่อนดีพอร์สทีนี้เราจะเรียกชั้นอินชั้นเอาเนี่ยเราจะต้องคลิกไอคอนเนี้ยฮะต่อนลงล่างแล้วขึ้นบนนี่นะฮะเขาเรียกว่าเป็นการอัดเจาะเราเลือกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดแถบสีแดงๆข้างบนให้มันเอามันมาไว้ตรงบริเวณที่เราจะเจาะสีเขียวๆนี่ไม่เอาคลิกออกไปโอเคนี้เราก็ซ้อมตอนนี้กดก่อนไม่ติดแน่เลยเนี่ยเล็งไว้ก่อน
แล้วเราก็สามารถรีคอร์ดได้มาตั้งแต่ตอนท่อนที่เราเตรียมตัวทันนะรีคอร์ดคีย์คอมมานด์เนี่ยถ้าเราไม่รู้คำสั่งว่าอะไรให้เราเซิร์ชหานะครับผมไปเซิร์ชที่ตรงข้างไหนบ้างขยายแล้วพิมพ์คำว่า S P L I T script นะครับ script เหมือนบานาน่า script อ่ะใส่ไว้ก็จะเจอ script region นะครับเราเลือกอันนี้ฮะแล้ว script region by head position นะครับทีนี้เราก็เลิร์น by key position นะสำหรับ key ที่เรียกว่าจะใช้ในการตัดเนี่ยใช้ key slash นะครับก็ขึ้นหมาย slash ขึ้นหมายครับแล้วก็กดขึ้นหมายครับไปที่อยู่ตรงนำแผ่นข้างบนด้านหน้าของจานนะตรงนี้ไปแล้วนะฮะนี่เราก็กดเลข1 2 3เพื่อที่ว่าเราจะเดินหน้าถอยหลังใช่ไหมเรามาตรงนี้นะฮะตรงตำแหน่งนี้ที่เราจะหันก็คือหลังจากท่อนเบอร์2นี่มันก็กดสลาร์ตปึ๊บมันก็จะแบ่งขึ้นมาเลยนะฮะจะหันตรงไหนก็ถ้าทางนี้เวลาเราหันมันก็จะเป็นบล็อกด้วยมันก็จะง่ายต่อการเอามาต่อกันหัวท้ายมันก็จะเป็นอยู่ทำได้ไหมต่างต่างไป
าเปลี่ยนสีทีนี้ถ้าเราสังเกตความต่างระหว่างการที่เราใส่โน้ตเองกับการเล่นเนี่ยพอเล่นเนี่ยมันจะมีความไม่ตรงเกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีในบางครั้งแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ดีในบางครั้งตัวอย่างนะฮะผมจะลองเล่นคะแนนการเล่นเข้าไปก็จะมีตรงบ้างผิดบ้างไม่ตรงบ้างเห็นไหมหลักฐานมันฟ้องนะเห็นความอ่อนด้อยของเราโอเคทีนี้ในกระบวนการของฟิงเพนเนี่ยมันจะมีวิธีการจัดโน้ตให้ตรงนะเขาเรียกว่าควอนไทซ์ฟิงนะครับพอเราเสร็จตรงนี้ตัวโน้ตที่เราเล่นนะแล้วดูตรงนี้นะบนสุดจะมีคำว่าควอนไทซ์นะครับให้เราลองเลือกเป็นส่วน1/16นะแต่ทุกคนก็น่าจะอัดเข้าไปก่อนแล้วก็พยายามเล่นให้ตรงที่สุดหรือไม่ก็เกือบตรงThank you.
าอัดเนี่ยเราจะไปที่ท่อนนั้นนะเราก็ต้องรอไปถึงท่อนจะอัดตรงนี้นะถ้าพอกดดอกจันเนี่ยมันจะนับให้1ท่อนไปตรงที่ว่างๆนะตรงลูปเนี่ยนะฮะตรงลูปเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยผมว่าผมได้มาถึงตรงนี้แล้วผมอยากหยุดตีนาทีนะครับวิธีการง่ายๆนะฮะเราเอาลิ้นต่อมาสร้างกล่องเปล่ามาเดทตัวหลุมไปนะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงพาร์ทเนี้ยมันจะเลิกเหยียบกระเดื่องถึงตรงพาร์ทที่ผมเรคคอร์ดเสียงคะแนนเข้าไปไม่เรคคอร์ดเสียงคะแนนเรคคอร์ดโน้ตคะแนนเข้าไปก็จะมีบางจังหวะไม่ค่อยตรงนะฮะทีนี้พูดถึงว่าเราจะไปเลือกคอนไทส์นะครับแล้วพอผมเลือกคอนไทส์เป็น1/16โน้ตนะฮะก็คือเป็นส่วนของกระเบ็ด2ชั้นนะฮะโน้ตมันขยับขยึบตอนนี้มันตรงละฟังพาร์ตตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างโน้ตนะตรงนี้ก็เสียงทั้งหมดเนี่ยเราเลือกมาจากไลบรารีซึ่งมันยังมีเสียงอีกเยอะที่เราจะรอออกมาเรียบเรียงนะครับถ้าเราจะทำเพิ่มเช่นมีสตริงเราก็สร้างขึ้นมาแล้วก็เลือกไปเราอาจจะต้อง
รคคอร์ดเป็นแบบเรคคอร์ดเสียงเข้าไปซึ่งเราจะต้องมีไมโครโฟนนะตอนนี้ไมโครโฟนใช้ของ Mac ก็ได้นะก็จะเป็นภายนอกนะที่เราขึ้นมาต่อนี่เป็นไมโครโฟนแบบ USB พอเสียบก็จะออกได้เห็นดีนะพอผมเสียบปุ๊บโปรแกรมมันทักเลยว่าคุณไม่ใช้ไมค์ใหม่เป็นไอฟรีนะครับใช้ฟรีให้เราเสียบทำไมครับไม่ใช่ครับนี่เวลาเราบันทึกเสียงเนี่ยเราจะต้องใช้แท็กอีกแบบหนึ่งครับเราไปที่เมนูแท็กแล้วก็นะครับเวลาเราสร้างแท็กใหม่เห็นไหมฮะมันจะมีให้เลือกท้าย3ชนิดAudio, Software Instrument, External MIDI นะที่ผ่านมาเราใช้ Software Instrument ก็คือเป็นกำลองเครื่องดนตรีขึ้นมาด้วยซอฟต์แวร์ก็คือเสียงกลองเสียงเบสอะไรที่เราทำไปเมื่อกี้แต่ตอนนี้เราจะอัดเสียงบันทึกเสียงจากภายนอกเราต้องเลือกเป็น Audio Tag นะครับก็เลือกเป็น Audio Tag แล้วก็เอาคีย์แท็กนี้อัด4 แท็กแล้วก็ Enter มาโอเคแต่ที่ลิสต์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีคำนำหน้าว่า audio audio 1 2 3 4นะเพราะว่าเรายังไม่ตั้งชื่อก็จะลองถ่ายเข้าไปเราเสนออยู่ที่แท็กออดิโอ1นะครับเพื่อที่เราต้องการจะอ่านนะครับคุณจะเห็นข้างซ้ายนะครับเป็นชแนลของมันนะครับมันก็จะมีบรรทัดที่เขียนว่า IO นะ IO นี่ก็คือ input output นะครับเพื่อที่ว่าเราจะต้องกำหนดว่ามันจะเข้ามาจากทางไหนนะเข้ามาจาก input 1คือไมโครโฟนของที่เกี่ยวออกไปที่สตอริโอเอาคือหูฟังที่เราฟังอยู่นะครับผมก็เลือกเป็นอินพุตหนึ่งแล้วก็กดปุ่มเรคคอร์ดตามกดปุ่มตรงนี้เพื่อที่พร้อมที่จะอัดออกไปในชแนลนี้ทุกคนกดได้เลยนะครับมากดแล้วเข้าไหมเข้าแล้วถ้าเป็นเครื่องของเราเนี่ยมันจะเป็นไมโครโฟนของแบรนด์อยู่ข้างบนเป็นไมค์ที่ใช้ชัดของผมก็มีนะนี่ผมจะลองอ่ะก็ได้สวัสดีเมียวเมียวเมียวจะลองอ่านนะอ่านเสียงตบมือดูเลยนะนี่จะเริ่มอ่านตั้งแต่ต้นเพลงนะครับก็ต้องใส่กันไปที่ต้นเพลงนะแล้วกดดับจันทร์คนนี่แป๊บนึงจะมีเม็ดทองนะครับI'm going to go to the next one.
ได้เห็นด้วยของผมนะหรือถ้าเราอยากฟังสิ่งที่เราอัดไปอย่างเดียวนะเราจะเลือกตัวคลิปที่เราเพิ่งอัดไปนะแล้วกด S มันก็จะเป็นไฮไลท์สีเหลืองนะมันจะได้ยินคนเฉพาะคลิปนี้อันเดียวเพลย์ฟังนี่เราแอบได้ยินเสียงดนตรีในแบ็คกราวด์ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นอยู่ในห้องปิดคือเราเปิดเพลงไปด้วยนะก็ไม่เป็นไรนะนี้วิธีการถัดไปเนี่ยเราจะทำการเลือกนะครับจะเลือกมาใช้นะห้องแรกกดสลับสลับสุดท้ายไม่เอาลบออกไปนะครับทีนี้เราเอาปุ่ม F ออกนะฟังพร้อมกันทีนี้เราจะตัดมันละเอียดขึ้นนะก็คือว่าเราจะตัดมันทีละครึ่งบาทนะครับดูดีๆนะครับครับตรงนี้ต่ออันนี้ที่ผมอยากจะเล่นมันมันจะได้แน่นขึ้นอีกนะครับก็เอาอันหลังเนี่ยก๊อปปี้มาก๊อปปี้มาอยู่ตรงหน้าแล้วอันหน้าเนี่ยก๊อปปี้มาอยู่ตรงหลังผมจะได้เป็นคนละละคนตอบกันวิธีการแบบนี้เขาเรียกว่าโอเวอร์ดับนะครับก็คือเป็นการโอเวอร์ดับก็คือขาดทับนั่นเองแต่คือเราจะเปิดแท็กใหม่เราเล่นอีกรอบก็ได้นะอันนี้ไม่ว่ากันนี่ทำแบบเร็วๆเหมือนกันหลังจากที่เราได้อันที่มันเบิร์ดแล้วมันฟังง่ายขึ้นแล้วก็มาใช้นะครับเวลามันตกเพื่อนแล้วมันมีการแฟนมันจะมีความเป็นธรรมชาติขึ้นมาเป็นอะไรมันตกมือนะคุณลองเพิ่มเทคนิคเข้าไปอีกนะครับแท็กหนึ่งนะครับผมหมุนไอ้วงกลมตรงนี้ไปทางซ้ายสุดแบบ2หมุนไปทางขวานะอันนี้คือการแทนการให้มันออกไปที่ลำโพงคนละข้างกันนะเสียงตบมือไปออกข้างหนึ่งอีกคนหนึ่งไปตบอีกข้างหนึ่งก็จะมีความมีมิติขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทริคที่เรากำลังจะเริ่มทำเพลงเราให้สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆคุณก็อาจจะกลับบ้านมาแล้วเอากีตาร์โป่งมาเล่นด้วยอีกนะครับว่าอะไรนะเพราะนี่คือกระบวนการโอเวอร์ดับนะครับก็คือว่าสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเพิ่มขึ้นไปจนเพลงมันสมบูรณ์ขึ้นมันแน่นขึ้นแล้วก็ถ่ายกันแต่ดีฟังว่ามันโอเคก็ได้
ความผิดตำแหน่งจะเกิดอะไรขึ้นลองฟังดูไหมเราเลือก input 1นะข้างหน้าก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเสียงเองตอนนี้เราเลือกมาจากไลบรารีข้างหน้าเราจะเจนเสียงมาเองนะมันก็จะมีหลายๆวิธีเช่นการสังเคราะห์เสียงแล้วก็อย่างที่ผมทำนะก็คือสร้างเสียงตบมือขึ้นมาเองแล้วก็เอาไว้ใช้ในไลบรารีต่อไปเราสร้างไลบรารีขึ้นมาเองนะครับถ้านอกเหนือจากนี้แล้วคุณสามารถเรคคอร์ดอาร์ตที่เล่นสดหรืออะไรเข้าไปเองได้นะครับที่บ้านมีโปรแกรมใช้ป่ะยังไม่มีนะก็เดี๋ยวมีเวลานั่งเล่นได้เรื่อยๆนะพอดีเดี๋ยวมันจะทับกับวิชาอื่นแล้วก็ดังนั้นก็จะทำแล้วก็เซฟไว้ที่นี่ก็ได้ฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้มาทำต่อโอเคเมื่อกี้คืออาการที่เขาเรียกว่าฟีดแบ็กนะครับเพราะว่าเราใช้ไมโครโฟนในตัวแล้วเครื่องนี้ก็มีลำโพงในตัวทั้งเสียงมันก็เลยจะวนกลับเข้าไปต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นไปได้แล้วเราอาจแตกเริ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าหรือว่าจะเรียบเรียงเพลงที่เป็นตัวโน้ตทิ้งไว้ก็ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใครจะถามอะไรไหมปรับเครื่องดนตรีให้ดังเบาให้ดังเบานะคือเวลาเราอยู่แต่ละแท็กเนี่ยในข้างซ้ายก็จะมีเฟเดอร์นะอันนี้คือปรับดังเบาทางซ้ายนะไม่ใช่ทางขวาถ้าเด็กทางไหนก็เบาลงก็เบาทางนี้ถักใครถักมันก็จะดีตรงนี้ว่าถ้าเราแยกคือกองอ่ะเราจะเอาเสียงอะไรดังออกกันได้เบาใช่ไหมส่วนตรงกลางก็คือแทนซ้ายขวาวงกลมนะทิศกลางแล้วเลือกคือแทนซ้ายข
พี่ทำเป็นไหมเนี่ยเป็นครับ